เรื่องเล่าจะสุขจะเศร้าก็อยากเล่าให้คุณฟังเรื่องเล่าจากความมืดเรื่องนี้เป็นเรื่องสยองที่เจ้าของเรื่องประสบด้วยตัวเองค่ะเจ้าของเรื่องนี้ก็คือคุณเคเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นตอนที่คุณเคเรียนอยู่ประมาณม.ปลายคุณเคเป็นคนที่หัวไหล่ไม่แข็งแรงมาตั้งแต่เกิดทำให้ต้องเข้าโรงพยาบาลบ่อยๆมีอยู่ครั้งหนึ่งคุณเคต้องเข้ารับการผ่าตัดและต้องมานอนค้างเตรียมตัวผ่าตัดที่โรงพยาบาลคุณเคขอไม่บอกชื่อโรงพยาบาลนะคะบอกแค่เพียงว่าเป็นโรงพยาบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดสมุทรปราการห้องที่คุณเคพักเป็นห้องเดี่ยวขนาดใหญ่พี่สาวของคุณเคเป็นคนจองห้องนี้ให้ค่ะคุณเคถูกเลื่อนเวลาผ่าตัดจาก5โมงเย็นเป็น4ทุ่มเพราะวันนี้มีเคสด่วนเยอะคุณเคกับพี่สาวฆ่าเวลาด้วยการดูทีวีไปเรื่อยๆพี่สาวคุณเคเหลือไปเห็นแฟ้มประวัติการรักษาของคุณเคซึ่งพยาบาลน่าจะเอามาเตรียมไว้เพื่อส่งคุณเคไปผ่าตัดเธอหยิบมาเปิดดูแล้วก็สะกิดให้คุณเคดูการรักษาเมื่อ10ปีก่อนจากนั้นเธอก็ชวนคุณเคพูดเรื่องสมัยเด็กๆคุณเคคุยกับพี่สาวไปหัวเราะไปทั้งคู่คุยกันไปจน2ทุ่มกว่าพี่สาวก็ขอลงไปซื้ออะไรกินข้างล่างพอพี่คุณเคออกพ้นประตูไปคุณเคก็รู้สึกถึงอะไรบางอย่างทั้งที่ตอนอยู่กับพี่สาว2คนไม่รู้สึกยังคิดในใจไม่ทันจบจู่ๆก็มีเงาดำๆลางๆโผล่มาที่ระเบียงซึ่งจะเห็นชัดก็ตอนที่ผ้าม่านระเบียงถูกไฟรถสาดมาแม้จะรู้สึกแปลกๆแต่คุณเคก็ไม่ได้คิดมากคิดว่าเป็นเงาเสาไฟฟ้าที่พาดมาจากริมถนนจนผ่านไปประมาณ20นาทีคุณเคก็เริ่มรู้สึกว่าเงานั้นไม่ปกติเพราะมันเริ่มย้ายตำแหน่งเข้ามาใกล้คุณเคเรื่อยๆคุณเคจำได้ว่าครั้งก่อนที่หันไปทางระเบียงเงานั้นมันยังอยู่ตรงสุดระเบียงอยู่เลยแต่ทำไมตอนนี้มันใกล้กับกระจกที่ระเบียงของคุณเคมากตอนนั้นคุณเคพยายามหันไปมองเงานั้นตลอดซึ่งทุกๆครั้งที่มีแสงสาดเข้ามาคุณเคก็จะเพ่งมองว่าเงานั้นคือเงาอะไรแต่ทว่าระยะห่างระหว่างคุณเคกับเงาทะมึนนั้นใกล้กันเข้ามามากขึ้นคุณเครีบคว้าโทรศัพท์และโทรหาพี่สาวทันทีแต่พี่สาวคุณเคไม่รับสายคุณเคลองพยายามโทรอีกหลายครั้งแต่ก็เหมือนเดิมคุณเคเลยตัดสินใจลุกออกจากเตียงและเดินไปกินน้ำที่ตู้เย็นที่อยู่บริเวณทางเข้าห้องเยื้องๆกับห้องน้ำแต่ช่วงจังหวะที่คุณเคก้มตัวลงไปเปิดตู้เย็นสายตาของคุณเคก็เหลือบไปเห็นว่าเงาดำที่เคยอยู่ใกล้ๆกับกระจกระเบียงห้องตอนนี้ได้เข้ามาอยู่ในห้องของคุณเคเป็นที่เรียบร้อยแล้วพอเห็นอย่างนั้นคุณเคก็รีบเดินออกจากห้องแล้วไปที่เคาน์เตอร์พยาบาลทันทีโชคดีที่มีพยาบาลอยู่คุณเครีบเข้าไปหาพยาบาลคนนั้นแบบหน้าตาตื่นและเล่าเรื่องทุกอย่างให้เธอฟังพอพยาบาลฟังเรื่องจบเธอก็เดินไปเรียกพยาบาลอีกคนมาแล้วก็เล่าเรื่องที่คุณเคเพิ่งเล่าไปให้พยาบาลอีกคนฟังพอพยาบาลคนที่สองฟังจบเธอก็บอกคุณเคว่าเมื่อกี้ก็มีผู้หญิงคนนึงมาเล่าเรื่องนี้ให้พี่ฟังเหมือนกันค่ะแต่เธอลงไปข้างล่างแล้วคุณเคนึกในใจว่าผู้หญิงที่พยาบาลพูดถึงก็คงจะเป็นพี่สาวของคุณเคนั่นเองแต่ถ้าใช่แล้วทำไมพี่สาวของคุณเคถึงไม่ยอมบอกอะไรเลยคุณเคกลับเข้าไปในห้องพร้อมพยาบาลอีกสองคนและในทันทีที่เปิดเข้าไปคุณเคก็รู้สึกว่าห้องนี้อึดอัดมากๆแล้วพยาบาลคนหนึ่งก็พูดขึ้นมาว่ากลิ่นเหม็นมากเหม็นเหมือนตอนที่ยังเป็นห้องผ่าตัดเลยคุณเคหันไปมองหน้าพยาบาลทันทีซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่พี่สาวคุณเคกลับมาแล้วพยาบาลก็บอกว่าคนนี้แหละที่เป็นคนเล่าเรื่องเงาให้ฟังแต่พี่คุณเคไม่ได้พูดอะไรนอกจากยิ้มให้และพาคุณเคกลับไปที่ห้องพี่คุณเคนั่งอยู่ข้างๆแล้วก็ปลอบคุณเคและเล่าเรื่องที่ตัวเองเจอให้ฟังพี่สาวคุณเคเล่าว่าเมื่อกี้ที่พี่ออกไปอ่ะเพราะพี่เห็นเหมือนกับที่เคเห็นนั่นแหละ
เขายืนอยู่ข้างๆอยู่ข้างเตียงเคเลยนะพี่ไม่อยากให้เคหันไปพี่ก็เลยชี้ให้เคดูที่แฟ้มประวัติแล้วก็หาเรื่องให้เคหันมาคุยกับพี่แทนแล้วตอนที่พี่ตัดสินใจลงไปข้างล่างก็เพราะว่าพี่ไม่เห็นว่าเขาอยู่แล้วทันทีที่ฟังจบคุณเคถึงกับไม่กล้านอนต่อเพราะสิ่งที่พี่คุณเคบอกก็คือเพราะในห้องนี้มีใครอีกคนอยู่ด้วยกันมาตลอดตอนนั้นคุณเคกลัวมากเลยอยากจะขอกลับบ้านแล้วเลื่อนการผ่าตัดเป็นตอนเช้าแทนแต่พอหันกลับมามองเวลาก็เห็นว่าอีกแค่ชั่วโมงเดียวก็จะได้ผ่าตัดแล้วคุณเคเลยกั้นใจอยู่ต่อแต่ยิ่งใกล้เวลาความรู้สึกก็ยิ่งรุนแรงมากขึ้นพี่คุณเคทำหน้าเหมือนเห็นอะไรบางอย่างอยู่ตลอดเวลาเล็บพี่คุณเคจิกอยู่บนเตียงจนเตียงแทบขาดพอถึงเวลาพยาบาลก็เข็นเตียงไปที่ห้องผ่าตัดพี่คุณเคก็ยืนจับขอบเตียงมาตลอดทางพอคุณเคถูกเข็นเข้าไปในห้องผ่าตัดขณะที่คุณเคหันหน้ามองกลับไปที่พี่ซึ่งอยู่ข้างนอกห้องและโบกมือให้นั้นคุณเคก็ได้เห็นเจ้าของเงานั้นซึ่งเธอยืนอยู่ถัดไปจากพี่สาวคุณเคเธอเป็นผู้หญิงร่างกายผอมบางและมีรอยแผลผ่าตัดเต็มตัวไม่มีเลือดไม่ได้น่ากลัวเหมือนที่เคยดูในหนังแต่ภาพที่เห็นนั้นมันทำให้คุณเครู้สึกเหมือนถูกแช่แข็งยังไงอย่างนั้นการผ่าตัดดำเนินไปด้วยดีคุณเคผ่าตัดเสร็จก็กลับเข้าไปนอนพักฟื้นที่ห้องเดิมด้วยฤทธิ์ยาสลบเลยทำให้คุณเคหลับไม่ได้สติมารู้สึกตัวอีกทีก็ตอน6โมงเช้าพยาบาลที่คุณเคคุยด้วยเมื่อคืนเดินเข้ามาเปิดม่านออกทำให้มีแสงแดดยามเช้าส่องเข้ามาพยาบาลได้ถามถึงเรื่องการผ่าตัดแล้วบทสนทนาก็กลับไปเรื่องเดิมอีกครั้งคุณเคตัดสินใจถามไปว่าเมื่อคืนที่พวกพี่บอกว่าเหม็นเหมือนห้องผ่าตัดนะครับมันคืออะไรเหรอครับพยาบาลเล่าว่าแต่เดิมโรงพยาบาลแห่งนี้จะแบ่งห้องผ่าตัดเป็น2ห้องใหญ่คือห้องที่น้องผ่าตัดเมื่อคืนแล้วก็ห้องนี้แต่เมื่อเดือนก่อนเราเลือกที่จะปิดห้องนี้เพราะหมอที่ทำการผ่าตัดผิดพลาดทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตและทางครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ไม่พอใจเป็นอย่างมากหมอคนนั้นรับผิดชอบด้วยการลาออกหลังจากนั้นห้องนี้ก็มักจะมีเหตุให้อุปกรณ์ชำรุดบ่อยๆโดยไม่ทราบสาเหตุและที่สำคัญห้องนี้อยู่ห่างจากห้องอื่นๆมากก็เลยถูกปรับปรุงให้กลายเป็นห้องพักเดี่ยวขนาดใหญ่นี่แหละคุณเคถามไปอีกคำถามว่าคนที่บอกว่าเสียชีวิตเนี่ยเขาเป็นใครเหรอครับพยาบาลก็ตอบกลับมาอย่างไม่ต้องคิดเลยว่าเป็นผู้หญิงน่ะอายุประมาณ20ปีได้เธอถูกรถชนทีแรกก็วินิจฉัยว่าไม่สาหัสมากแต่จริงๆแล้วมีจุดอันตรายที่เศษกระดูกไปทิ่มหลายจุดมากต้องผ่าตัดเอาออกแต่สุดท้ายเธอก็ทนพิษบาดแผลไม่ไหวเสียชีวิตในที่สุดพอได้ยินอย่างนั้นคุณเคก็ย้อนนึกไปถึงเมื่อคืนซึ่งคุณเคมั่นใจแล้วว่าต้องเป็นเธอแน่ๆคุณเคเลยสวดแผ่เมตตาและขอให้เธอไปสู่สุคติเย็นวันนั้นคุณเคก็ได้กลับบ้านแต่พอเปิดประตูห้องออกไปก็เห็นพยาบาลเข็นเตียงที่เต็มไปด้วยเลือดและร่างของพยาบาลคนหนึ่งผ่านมาพอคุณเคเห็นก็จำได้ทันทีว่าเป็นพยาบาลคนที่คุณเคคุยด้วยซึ่งคุณเคได้ยินพวกพยาบาลที่เข็นเตียงพูดกันอย่างร้อนรนว่าอยู่ๆก็โดนรถพยาบาลชนเขาอย่างจังเลยคุณเคก็รู้สึกประหลาดใจที่ทำไมถึงบังเอิญมาโดนรถชนทั้งๆที่ตอนเช้าพยาบาลคนนี้เพิ่งพูดถึงกรณีผู้หญิงที่ถูกรถชนให้คุณเคฟังคุณเคมองตามเตียงที่พยาบาลคนนั้นถูกเข็นไปทันใดนั้นคุณเคก็เห็นเจ้าของเงาดำเมื่อคืนอีกครั้งคราวนี้คุณเคเห็นชัดเจนมากผู้หญิงคนนี้อยู่ในชุดคนไข้ที่มีแผลผ่าตัดเต็มตัวและขาของเธอก็หักงอไปข้างนึงด้วยคุณเคขนลุกไปหมดไม่แน่ใจว่าภาพที่เขาเห็นนั้นเป็นเพราะฤทธิ์ยาชาที่หลงเหลือหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆก็คือ
คุณเคจะไม่กลับมาพักที่ห้องนี้อีกเด็ดขาดและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์หลอนจากโรงพยาบาลย่านสมุทรปราการนะคะคุณเคยมีประสบการณ์หลอนเกี่ยวกับโรงพยาบาลบ้างไหมคะถ้ามีแล้วก็อย่าลืมเม้นมาคุยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์และ Subscribe เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องเล่าสุดสยองที่เราจะมาเล่าให้คุณฟังทุกวัน